ทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกเหวนรกครับนอกแผนนิดนึงเนาะจริงๆตรงนี้เราก็ไม่ได้กะจะมาเดินหรอกแต่อตินบอกว่าไงนะลูกอยากลูกอยากมาดูน้ำตกเหวนรกเออไกลนะไกลเหรอก็ระยะทางไปกลับเนี่ยเมื่อกี้ที่ปลายเขาเขียนใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงในการเดินก็ชิวๆนะไม่ได้ไกลมากเนาะเออใช่แล้ววันนี้เราก็เผื่อเวลาไว้เราไม่ได้รีบอะไรมากก็อ่ะถึงเวลาก็แวะเดินเล่นซะหน่อยให้อตินได้เดินหน่อยเนาะโอเคมาให้ตอนนี้ถ่ายคลิปไงก็อุ้มอยู่เดี๋ยวถ้าลูกเดินก็จะมองไม่เห็นไงโอเคไปลุยต้องเดินอย่างระมัดระวังเลยคือในกล้องมันอาจจะเห็นไม่ชันนะเดี๋ยวเราจะถ่ายอีกฝั่งหนึ่งให้ดูแล้วกันว่ามันชันมากชันมากจริงคนด้านหลังเราคือน้ำตกเหวนรกโอ้โหเป็นไงทางเดินมาเป็นไงไกลไหมลูกไม่ไกลเลยนะเดินง่ายเนาะไม่ไกล1กิโลแต่ว่าเมื่อกี้ก่อนลงมาตรงนี้มันมีบันไดที่ชันนิดนึงนะชันมากเอออันตรายนิดนึงตอนลงมาก็ต้องระมัดระวังนิดนึงต้องค่อยๆเขาเรียกเดินจับราวบันไดลงมานะอาตินเป็นไงตอนลงมาบันไดมาครั้งนี้เป็นไงบ้างเฮ้ยเดี๋ยวขอดูหน้าเด็กที่ไม่กลัวหน่อยเนี่ยเหรอโอ้โหกลัวหน่อยเถอะมันอันตรายไม่กลัวจริงๆนิดนึงก็เมื่อกี้ตอนระหว่างที่เราเดินย้อนกับนักท่องเที่ยวคนอื่นมาเขาเอ๊ะทำไมเขาเดินผอมๆนะตอนแรกเราก็เดินสบายเลยทางขามาเดินสบายแต่เดี๋ยวขากลับนี่เราต้องเดินย้อนไอ้บันไดขึ้นไปน่าจะได้1เหนื่อย1หอบใหญ่ๆโอเคครับก็เดี๋ยวนั่งเล่นเดินเล่นตรงนี้สักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราก็เดินกลับไปแล้วเนาะได้พักเลยเฮ้ยได้พักได้หน่อยเหรอฮะสรุปเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเหนื่อยต้องพักก่อนเหนื่อยเดินกลับไปเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเซลฟี่ตรงนู้นไปครับต้องจับราวบันไดด้วยนะคะเพราะมันเป็นทางชัน
ขึ้นบันไดฝ่าจะวิ่งนะลูกพร้อมไหมไปแล้วไป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 วันเหนื่อยอะไรวะเหนื่อยลูกรัดคอป้าป้าเนี่ยเอาถึง